ดีค่ะคุณผู้ชมคะตลอดสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นะคะรายการสอนศิลป์จะได้นำเสนอการสร้างสรรค์ภาพในชุดวัดวาและดอกไม้ซึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ชมไปแล้วและยังอยู่ในความประทับใจค่ะเพื่อแทนความสุขและความปรารถนาดีในช่วงส่งท้ายปีให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการสอนศิลป์มาโดยตลอดค่ะและในวันนี้จะได้นำเสนอการเขียนกล้วยไม้แคทริยาโดยอาจารย์สิริรัตน์ศรีเรืองให้ได้ชมค่ะอาจารย์สิริรัตน์เริ่มวาดภาพด้วยการร่างตัวดอกด้วยสีม่วงอมชมพูโดยใช้ผู้กันเล็กลากเป็นเส้นหยักบริเวณปากของดอกแล้วตามด้วยกลีบดอกและก้านใบที่เหลือส่วนผู้ที่เริ่มฝึกวาดอาจารย์สิริรัตน์แนะนำว่าควรลงเส้นด้วยดินสอก่อนและต้องสังเกตเพื่อจับลักษณะของดอกเราจะต้องสังเกตลักษณะธรรมชาตินะคะแล้วเราก็จะจับบุคลิกโดยรวมว่าการย้วยหรือว่าการพับซ้อนของกลีบเนี่ยเป็นลักษณะไหนค่ะแล้วเราก็ใช้ตรงนั้นนะคะมาโดยที่เราไม่ได้ไปนับกลีบว่ามันจะ10กลีบ20กลีบแล้วเราก็จับลักษณะโดยรวมของกล้วยไม้มาเราก็สามารถที่จะถ่ายทอดลักษณะจากธรรมชาติได้เมื่อร่างเส้นรูปทรงของดอกแล้วอาจารย์สิริรัตน์ก็เริ่มลงสีดอกด้วยสีม่วงอมชมพูที่ขอบดอกด้วยวิธีเปียกบนเปียกด้วยการลงสีในวันนี้อาจารย์สิริรัตน์ใช้น้ำลูกกระดาษให้พอชุ่มพร้อมกับแนะให้ระวังอย่าให้น้ำอาบกระดาษเพราะจะทำให้ควบคุมการไหลของสีทำได้ยากขึ้นจากนั้นก็ระบายสีเหลืองและสีเขียวตรงกลางโคนกลีบซึ่งกระดาษที่ยังชุ่มน้ำจะช่วยให้สีกระจายตัวออกมาจนเกิดความโปร่งใสของกลีบดอกเราจะเขียนเปียกบนเปียกก็คือเวสทูเวสเนี่ยนะคะเป็นกลีบใช่ค่ะขอบใช่ครับกลีบที่เป็นพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยค่ะเพราะเราต้องการให้สีเนี่ยมาทำงานแล้วการทำงานของสีเนี่ยจะเกิดการนุ่มชุ่มซอฟของสีน้ำซึ่งมันจะทำให้เราสามารถถ่ายทอดลักษณะโปร่งเบาของตัวกลีบกล้วยไม้ได้จากนั้นอาจารย์สิริรัตน์ใช้ด้ามผู้กันขูดเบาๆบนกระดาษให้เป็นเส้นกลีบขณะที่สียังหมาดๆและใช้วิธีเดียวกันลงสีวาดเส้นกลีบดอกที่เหลือโดยกลีบดอกที่อยู่ด้านบนสุดอาจารย์สิริรัตน์ลงสีแบบเว้นกระดาษขาวไว้เพื่อให้เกิดไฮไลท์บนกลีบที่รับแสงมันจะเป็นทริคที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานว่าในขณะที่กระดาษเนี่ยยังมีความเปียกชุ่มอยู่เนี่ยถ้าเราใช้ปลายผูกกันซึ่งเขาจะทำให้มีความคมอย่างเงี้ยขูดไปในบนเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะเกิดการดูดซับของสีที่ต่างกับส่วนที่เรามันไม่โดนขูดมันก็จะทำให้เกิดลายเส้นขึ้นมาส่วนปากดอกที่มีสีม่วงชัดเจนกว่ากลีบดอกอาจารย์สิริรัตน์ใช้สีม่วงสดระบายลงไปขณะที่กระดาษชุ่มแล้วระบายด้วยสีเหลืองบริเวณเกสรโดยน้ำในกระดาษจะทำให้สีทั้งสองซึมเข้าหากันเองเวลาเราลงสีแดงเราก็จะเว้นสเปซตรงเนื้อกระดาษตรงนี้ไว้เพื่อสำหรับเราจะลงสีเหลืองแต่ในขณะที่เราลงเนี่ยน้ำยังชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมมันจะทำให้สองสีเนี่ยเกิดการซึมซอฟเข้าหากันแล้วมันจะเกิดความนุ่มชุ่มของสีน้ำเสร็จจากดอกแรกแล้วอาจารย์สิริรัตน์ก็ลงสีแคทริยาดอกที่สองด้วยวิธีการเดียวกันกับดอกแรกแต่จะลดความสดของสีลงเพื่อไม่ให้ดอกแข็งกันเด่นแล้วระบายสีเขียวให้เป็นรูปทรงของใบพร้อมกับระบายสีเหลืองสีม่วงและน้ำเงินอ่อนให้เป็นเงาของดอกเพื่อไม่ให้ภาพดูลอยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะท่านผู้ชมคะนี่เป็นภาพที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์มากว่า20ปีนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับคนที่เริ่มต้นวาดภาพนะคะก็อย่าท้อค่ะเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกหลายปีนะคะค่ะเขียนเยอะๆค่ะวาดแค่2ปีผลงานยังไม่ถูกใจอย่าเพิ่งท้อนะคะวาดต่อไปรับรองดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สิริรัตน์เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะสวยสมกับที่เป็นราชินีแห่งกล้วยไม้และสมกับที่เป็นศิลปินซึ่งเขียนดอกกล้วยไม้จนได้รับเกียรตินำชื่อไปตั้งเป็นชื่อสายพันธุ์หนึ่งของกล้วยไม้เลยทีเดียวนะคะสำหรับอาจารย์สิริรัตน์ศรีเรืองค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจะได้นำเสนอการเขียนดอกพุทธรักษาสีเหลืองสดโดยอาจารย์อดิศรพรศิริการนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ